ครับวันนี้เราจะมาดูวิธีการติดตั้งป๊อปคอร์นนะครับติดตั้งฮาร์ดดิสก์ในป๊อปคอร์น A210 กันนะครับและนี่ก็คือตัวป๊อปคอร์น A210 นะครับภายในกล่องป๊อปคอร์นจะมีน็อตมาให้นะครับถุงหนึ่งมีทั้งหมด8ตัวนะครับแบ่งเป็นน็อตสำหรับฮาร์ดดิสก์ 2.5 นิ้วแล้วก็ 3.5 นิ้วนะครับที่เราจะติดตั้งตอนนี้ก็คือฮาร์ดดิสก์ขนาด 3.5 นิ้วนะครับลักษณะของน็อตจะเป็นแบบนี้นะครับจะเป็นตัวสีขาวนะครับนะครับแล้วก็มันจะมีอยู่4ตัวแล้วก็เรื่องน็อตแบบนี้ออกมาก่อนเตรียมพร้อมเอาไว้เครื่องป๊อปคอร์นลงนะครับเราก็จะเห็นว่ามีตำแหน่งน็อตที่จะต้องขันทั้งหมด5ตัวนะครับมีคือ1 2 3 4และก็5นะครับก็ใช้ไขควงขันเปิดขึ้นมาการติดฮาร์ดดิสก์ก็คือให้พลิกทางด้านหลังนี้ขึ้นนะครับแล้วก็เสียบเข้าไปนะครับแล้วนำน็อต4ตัวที่เราหยิบมาเตรียมเอาไว้นะครับขันเข้าไปนะครับทางด้านล่างของฮาร์ดดิสก์นะครับมันจะมีรูให้ขันเนี่ยนะครับก็ขันเข้าไปนะครับก็ยึดให้แน่นนะครับตึงๆมือพอไม่ต้องแน่นมากกันครับทีนี้ลองสังเกตดูที่ตัวเครื่องนะครับเราก็จะเห็นว่ามีช่องรับซ็อกเก็ตของฮาร์ดดิสก์อยู่นะครับ2อันนะครับอันนี้ของฮาร์ดดิสก์นะครับแล้วอันนี้ตัวเครื่องก็ใส่ไปนะครับแรงหน่อยแล้วก็ดันให้เข้าล็อกนะครับกระดานนี้เข้าล็อกนะครับแล้วก็เช็คดูความเรียบร้อยว่าไม่มีอะไรตกลงไปนะครับก็หยิบฝาขึ้นมานะครับเลื่อนนะครับให้เข้าล็อกแล้วก็ขันน็อต5ตัวที่เราขันออกเนี่ยครับลอยนะครับแล้วก็ทำการติดตั้งฮาร์ดดิสก์สำหรับป๊อปคอร์น A210 เรียบร้อยนะครับ